จะทำเมนูที่ชื่อว่าโคยาชัมพูนะคะหรือว่าเป็นผัดมาลาญี่ปุ่นเนาะอันนี้คือมาลาญี่ปุ่นนะคะลูกใหญ่มากเนาะคาเกยคาเกยคือไงคาเกยชากิเล่นเองก็ต้องเก็บเองทุกชิ้นนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับแม่เคจิแล้วนะคะสำหรับวันนี้เนาะแม่เคจิก็พาเข้าครัวอีกแล้วช่วงนี้ก็ไม่ได้ไปไหนเนาะอยู่แต่บ้านจริงๆนะคะวันนี้ก็มีเพื่อนเคจิเขามาเล่นที่บ้านเนาะก็พอได้คุยกับคุณแม่ของเพื่อนเคจินะคะก็พอได้หายเหงาบ้างเนาะเมนูมื้อเย็นวันนี้นะคะจะทำเมนูที่ชื่อว่าโคยาชัมพูนะคะหรือว่าเป็นผัดมาลาญี่ปุ่นเนาะอันนี้คือมาลาญี่ปุ่นนะคะลูกใหญ่มากเนาะลูกสวยเชียวค่ะชื่อคิดอะไรเยอะโอ้ยชื่อโตคนอะชื่อโตมินาซังสวัสดีครับสวัสดีค่ะคาจิคาจิเคจิเขาจะมาสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะเคจิโฮกะวันนี้今日は新居今日来たのでもう帰っちゃったのですばあさんすごいかซึ่งส่วนประกอบแล้วก็วิธีทำก็ง่ายมากๆนะคะเพราะว่าเรามีนี่เป็นซอสสำเร็จรูปนะคะสามารถแบบว่าใส่ผักใส่เต้าหู้นะคะใส่เครื่องปรุงทั้งหมดลงไปแล้วก็ใส่ซอสแค่นั้นเองก็อร่อยเลยนะคะสำหรับอาหารชนิดนี้นะคะเป็นอาหารของจังหวัดโอกินาว่าเนาะหลายๆคนที่เคยไปเที่ยวโอกินาว่านะคะก็คงได้เคยทานอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดนี้เนาะสำหรับส่วนประกอบวันนี้ก็จะมีมะระนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเนื้อกระป๋องนะคะอันนี้คือแบบว่าแม่เคจิแช่แข็งไว้เนาะใช้ไปครึ่งนึงแล้วนะคะมีเต้าหู้นะคะแล้วก็จะมีไข่ไก่นะคะสำหรับวันนี้เคจิก็จะทานกับแม่ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันขมเนาะแม่ก็จะย่างปลาแซลมอนให้เคจิค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำผัดมะระกันเลยนะคะแต่แม่เคจิก็จะขูดไส้ในออกนะคะพอขูดออกแล้วก็จะได้แบบนี้ค่ะก็คือเราจะใช้แค่ครึ่งเดียวนะคะเพราะว่าก็ถ้าทำเยอะก็จะทานไม่หมดเนาะเดี๋ยวจะเหลือนะคะแล้วก็อีกครึ่งนึงเนี่ยแม่เคจิจะต้องขูดออกนะคะขูดไส้ในออกเนาะแล้วก็แช่เย็นไว้ค่ะถ้าเราไม่ขูดออกนะคะจะทำให้ด้านในเนี่ยขึ้นราเนาะอันนี้ก็จะเป็นน้ำเปล่านะคะแม่เคจิก็จะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยเนาะแล้วก็เวลาเราซอยตัวมะระเสร็จเราก็จะเอาลงไปแช่ในน้ำเกลือนี้นะคะเพื่อให้มะระเขามีความขมลดลงเนาะแม่เคจิก็จะซอยหนาประมาณ3มิลลิเมตรนะคะถ้าซอยหนาเกินก็จะขมเกินไปนะคะแม่เคจิก็จะขอแช่ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปทำอย่างอื่นต่อค่ะต่อมาแม่เคจิก็จะหั่นเต้าหู้ให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะแต่เมื่อกี้ก็คือเอาไปล้างน้ำมารอบนึงเนาะเดี๋ยวขอซับออกก่อนนะคะเดี๋ยวผ่าครึ่งก่อนนะคะแล้วก็จะหั่นเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็จะเอาไปทอดก่อนค่ะนี่แม่เคจิก็ใส่ลงไปแล้วนะคะก็ไปจะโทษใช้ไฟกลางๆเนาะจนกว่าเต้าหู้จะเหลืองนะคะแม่เคจิก็ลองทำแล้วเนาะการทอดเต้าหู้ก่อนที่จะผัดจะทำให้อร่อยมากกว่าการที่แบบใส่เต้าหู้ลงไปเลยนะคะถ้าใส่เต้าหู้ลงไปเลยก็จะทำให้เละด้วยเนาะตอนนี้ก็เริ่มเหลืองได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวแม่เคจิจะตักใส่จานพักไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะมาซอยเนื้อแล้วก็ทอดเนื้อกันต่อค่ะอ
ส่วนเนื้อกระป๋องนี้แม่เคจิก็จะเอามาทอดเหมือนกับเต้าหู้เมื่อกี้นะคะเราใช้วิธีเดียวกันเลยเนาะก็จะทอดจนกว่าเนื้อจะเปลี่ยนเป็นสีเข้มขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นเนื้อที่ทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะสีเข้มขึ้นแบบนี้เนาะเราก็จะใส่มะระลงไปผัดก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยเนื้อที่เราทอดไว้เมื่อกี้ค่ะแล้วก็ใส่เต้าหู้ลงไปเลยเนาะต่อมาก็ใส่ซอสลงไปเลยค่ะไม่แค่จิจะใช้2ซองนะคะเพราะว่าอยากได้รสชาติที่เข้มข้นเนาะจากนั้นก็คนให้เข้ากันค่ะสุดท้ายเราก็ใส่ไข่ลงไปนะคะちょっとだけこのまま炊いたいから、水深とまた炊いたらね、ちょっと。うん、どうした？熱い？うん。持ってるよ。なんか僕が本当にマスター？ごめんなさい。かっこいい？かっこいいくない。かっこいい。シャキッ、ベジ、シャキッ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 。今日はケーキ全部出した。バーストしたい。ごめんなさい。もう出したいんです。はい、わかりました。はい。はい、わかりました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 。はい。優しく。優しく。なんでやねん。パパ、じゃあ、くっぺのなのか。パパ、おやすみ。バイバイ。またね。またね。バイバイ。バイバイ、キー。ケイティ、やんけっ、こんれんゆうか。これは、ゴミ。ゴミだから、燃えるゴミ。はい、ママの手に入れて。นี่ขยะนะโฟมเศษโฟมชื่อชื่อปอปอชื่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 อวิธีเก็บของเล่นนะคะเล่นไปด้วยเก็บไปด้วยอาตันตุคาตาสเกเตะโอเคฮามิกาจิชิมาโชฮามิกาจิสตาเดชวัจจปัจจิอืมเล่นเองก็ต้องเก็บเองทุกชิ้นนะคะซูรุซูรุคิดเขาก็มีความพยายามนะคะนี่เก็บจนเต็มกล่องเนาะตอนเทออกมาเทสิบวิก็เทเสร็จแล้วนะคะเก็บ40นาทียังไม่เสร็จเลยตอนนี้ก็เก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ